ูกพ่อเป็นคุณหนูอยู่บ้านดีๆไปเป็นเลขารับใช้คนอื่นเขาทำไมล่ะลูกพ่อหนูทำไปเนี่ยก็เพราะพ่อเลยนะหนูก็ต้องรู้ก่อนสิว่าบริษัทคู่ค้าของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงพี่เฟิร์สเดี๋ยวฉันหาเงินมาให้พี่เนี่ยสัก 800,000 เลยดีไหมโอ้โห 800,000 เลยเหรอที่รักเงินตั้ง 800,000 มากไปหรือเปล่าที่รักคิดว่าคุณวิกกี้โง่มากนะไงคิดจะสวมเขาให้งั้นเหรอก็แค่ 800,000 เองอ่ะยายวิกกี้มันโง่จะตายมันก็มีดีแค่รวยเท่านั้นแหละแค่ฉันอ่อนนิดอ่อนหน่อยนะมันก็ใจอ่อนแล้วไปกินด้วยปะใช่เฮ้ยเพื่อนฉันลงอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่เนี่ยแหมก็เราเป็นเพื่อนรักกันนี่นาฉันคิดถึงแกฉันก็เลยแวะมาหาไงล่ะเพื่อนรักแหมอย่ามาทำเป็นอ้อนเลยอยากได้อะไรก็พูดมาคือว่าก่อนหน้านี้ฉันทำโครงการนึงอยู่อะแต่ว่าเงินมันไม่พอสิฉันก็เลยกะว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่ล่ะฉันให้เธอได้เสมอแหละไม่มากเท่าไหร่หรอกก็แค่ 800,000 เองคุณนุ่นคะเดี๋ยวคุณนุ่นช่วยจัดการเรื่องโอนเงินให้คุณเตยทีนะคะได้ค่ะเฮ้ยวิกกี้แกนี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นเพื่อนฉันน่ะเดี๋ยวมาเป็นแฟนวิกกี้ถ้างั้นฉันไปก่อนนะฉันมีธุระบ๊ายบายนะเพื่อนรักกลับดีๆนะว่าไงคะเฟิร์สพี่รักผมอยากได้นาฬิกาเรือนใหม่อ่ะเมื่อวานฉันก็ซื้อให้แล้วไม่ใช่หรอคะพี่รักเรือนนี้มันรุ่นลิมิเต็ดเลยนะพี่รักซื้อให้หน่อยเถอะนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวว่างๆอ่ะเราไปดูนาฬิกาเรือนใหม่กันเนาะพี่รักเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะคุณวิกกี้คะคุณใช้งบของบริษัทเนี่ยเกินวงเงินแล้วนะคะคุณยังจะให้เพื่อนของคุณยืมเงินอีกหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราต่างก็มีช่วงที่ลำบากกันทั้งนั้นแหละช่วยๆกันไปแล้วอีกอย่างวันไหนถ้าฉันเดือดร้อนขึ้นมาฉันมั่นใจว่าเพื่อนฉันจะไม่ทิ้งฉันแน่นอนแต่คุณวิกกี้คะเมื่อเช้าเนี้ยฉันได้ยินมาว่าพอค่ะฉันไม่อยากฟังคุณพูดแล้วอ่ะเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วนะคุณวิกกี้คะตอนนี้บริษัทของเราแทบจะไม่มีเงินหมุนเวียนแล้วนะคะถ้าเพื่อนของคุณไม่คืนเงินรู้ใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอานะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองสวัสดีวิกกี้มาพบแกหน้ากันก่อนโอ้โหสั่งอะไรมากินเยอะแยะเลยอ่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะแต่จะว่าไปพวกเราก็ไม่ได้มากินข้าวกันแบบนี้นานแล้วเนาะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเนี่ยที่ได้มากินข้าวกับแกอ่ะงั้นฉันไม่เกรงใจนะพอดีว่าฉันหิวมากเลยอ่ะโอ้ยน่ากินโอ้ยน่ากินต้องกินข้าวสินี่หนูยากซะเลยคือที่ฉันนัดพวกแกมาในวันนี้ฉันมีเรื่องอยากให้พวกแกช่วยนิดหน่อยอ่ะมีอะไรหรอบอกมาได้เลยนะวิกกี้คือช่วงนี้บริษัทฉันกำลังเจอวิกฤตเรื่องเงินอยู่อ่ะฉันขอยืมเงินพวกแกได้ไหมอ่ะเตยฉันขอเงินคืนก่อนได้ไหมหรือว่าแกจะรวบรวมมาให้ฉันยืมก่อนสัก 500,000 ก็ได้นะนี่วิกกี้แกรอฉันเล่นป่ะเนี่ยแกเป็นหนึ่งประธานบริษัทเลยนะแกจะไม่มีเงินได้ไงอ่ะนั่นดิจะเป็นไปได้ไงอ่ะประธานอย่างเธอเนี่ยนะจะไม่มีเงินอ่ะนี่เรื่องจริงหรือจ้อจี้เนี่ยวิกกี้ฉันไม่ตลกนะฉันว่าแล้วทำไมวันนี้เธอถึงใจดีกับพวกเราแปลกๆที่แท้ก็นัดพวกเรามาเพื่อยืมเงินเนี่ยนะงั้นอาหารมื้อเนี่ยฉันไม่กินละขอตัวนี่วิกกี้ฉันคงเอาเงินมาคืนเธอไม่ได้หรอกนะเธอก็รู้นี่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะฉันเพิ่งเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจเสื้อผ้า
ฉันไม่มีเงินมาคืนเธอหรอกคุณเตยคะคุณไม่ต้องมาทำเป็นอ้างนู่นอ้างนี่ไปหน่อยเลยค่ะเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่ทำให้บริษัทของคุณวิกกี้เนี่ยเขาเจอวิกฤตแบบนี้ถ้าคุณไม่ยืมเงินคุณวิกกี้ไปเรื่องมันคงไม่เกิดแบบนี้หรอกค่ะวิกกี้ทำไมเลขาเธอถึงได้ปากหมาขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเธอก็คิดกับฉันแบบนี้เหมือนกันเตยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันอุตส่าห์มองว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะฉันผิดหวังในตัวเธอจริงขอตัวละช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกเธอช่วยรถฉันไม่ขายทีนะแล้วก็เอาเงินชดเชยไปจ่ายให้กับพนักงานทุกคนด้วยนี่วิกกี้ไหนบอกว่าจะซื้อนาฬิกาใหม่ให้พี่อ่ะนี่มาอะไรอ่ะทำไมพี่ยังไม่ได้สักทีอ่ะนี่นายรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยคุณวิกกี้เขากำลังจะล้มละลายนายยังจะมาขออะไรจากเขาอีกฮะล้มละลายอย่างนั้นหรอพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สฟังฉันก่อนนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอ่ะจริงสิฉันซื้อบ้านให้พี่ตั้งหลายหลังแล้วอ่ะฉันขอบ้านคืนสักหลังได้ไหมอะไรอ่ะก็วิกกี้ซื้อให้พี่แล้วอ่ะยังมีหน้ามาขอคืนอีกเหรอแย่จริงเลยนี่วิกกี้พี่ว่าเราสองคนเนี่ยคงไปต่อกันไม่ได้แล้วแหละเราเลิกกันเถอะในเมื่อวิกกี้ล้มละลายแบบนี้พี่คงไม่ได้อะไรแล้วอ่ะนุ่นพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเอาบัตรนี้ไปคุณวิกกี้คะแต่นี่มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะฉันเป็นเจ้านายเธอทำงานให้ฉันก็ต้องจ่ายเงินให้เธอสิแต่ว่ารับไปเถอะนะต้องเป็นห่วงฉันหรอกฮัลโหลค่ะพ่อหนูตัดสินใจแล้วหนูจะมั่นกับคุณวิกกี้ประธานบริษัท JPC Group ฮัลโหลค่ะค่ะคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะฉันกำลังรีบไปส่งให้ค่ะวิกกี้จะรีบไปไหนอ่ะวันนี้ฉันมีนัดทานข้าวกับหลิงพอดีอ่ะแกไปกับฉันด้วยนะฉันไปกับเธอไม่ได้หรอกฉันต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้าเดี๋ยวงั้นเอาเงินนี่ไปฉันขอซื้ออาหารที่เธอกำลังจะเอาไปส่งเนี่ยทั้งหมดนี่เลยตกลงไหมนี่หลิงดูสิว่าฉันพาใครมานี่ไงวิกกี้ร้านอาหารร้านเดิมที่แกเคยพาฉันมาอ้าววิกกี้เป็นประธานบริษัทอยู่ดีๆไงวันนี้มาเป็นไรเดอร์กระจอกกระจอกแบบนี้อ่ะเฮ้ยนี่หลิงหยุดได้ละวิกกี้อ่ะยังไงก็เป็นเพื่อนของพวกเรานะนี่วิกกี้ถ้าแกลำบากอะไรอ่ะแกก็บอกพวกเราได้เลยนะตอนนี้ที่บริษัทของฉันน่ะกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยขาดตำแหน่งรปภ.อ่ะใช่บริษัทของฉันก็ขาดคนอยู่เหมือนกันตำแหน่งแม่บ้านอ่ะเอ้านี่วิกกี้อย่าทำหน้าแบบนั้นสิเธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะไอ้พวกเพื่อนชั่วสารเลวนี่พวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าเคยยื
เงินฉันน่ะแล้วตอนนี้ยังมาดูถูกกันอยู่ได้คิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหน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 ใครยืมเงินคุณเหรอคะคุณวิกกี้ฉันจำไม่เห็นได้เลยอ่ะใช่ไหมหลิงพวกเนรคุณตอนที่พวกแกลำบากเนี่ยฉันก็ช่วยพวกแกทุกอย่างเลยนะแล้วตอนเนี้ยพวกแกก็มาตอบแทนฉันด้วยการทำแบบนี้เหรอที่รักผมมาแล้วครับวิกกี้มาที่นี่ได้ไงอ่ะนี่พวกแกรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันรู้จักเขาตั้งแต่งานวันเกิดของแกเมื่อปีที่แล้วไงตอนที่แกเป่าเค้กวันเกิดอยู่ด้านล่างเนี่ยพวกเราสองคนก็ไปแอบแซบกันที่ห้องของแกเตียงแกนี่นุ่มนุ่มอ่ะวิกกี้เพื่อนเลวไอ้ผู้ชายชาติชั่วทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพวกแกสองคนยังมีจิตสำนึกกันอยู่ไหมเนี่ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะวิกกี้ถ้าทนไม่ไหวเนี่ยมันก็ออกไปสิเสนียดลูกตาไปออกไปฮัลโหลค่ะคุณท็อปฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันยินดีที่จะมั่นกับลูกสาวของคุณค่ะดีเลยงั้นสัญญาธุรกิจของเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคุณวิกกี่ทางนี้นะวันนี้จะมีท่านประธานคนใหม่เข้ามาใครหน้าไหนที่ยังขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนเนี่ยระวังจะโดนไล่ออกแล้วนี่ใครยังไม่มาอีกเนี่ยพวกมาสายเนี่ยระวังจะโดนก่อนเลยนี่ที่รักเขาแต่งตัวเท่พอไหมที่รักว่าท่านประธานจะชอบไหมคุณเฟิร์สมาสายค่ะฉันยกให้แฟนของฉันเนี่ยเป็นกรณีพิเศษอย่าเสลอให้มันมากนะยายไอ้ยกให้ใครเป็นกรณีพิเศษเหรอคะฮ้าววิกกี้นี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยวันนี้เธอไม่ต้องไปส่งของเหรออ๋อหรือว่าเธอจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานขายประกันแล้วอ่ะนี่ไอ้ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าให้ใครเข้ามาในนี้มั่วๆซั่วๆเป็นแผนกต้อนรับยังไงเนี่ยไม่ได้เรื่องระวังจะโดนหักเงินเดือนไม่รู้ตัวเตยไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่เธอยังอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นแค่ผู้จัดการเองเหรอแล้วไงอ่ะก็ยังดีกว่าเป็นพนักงานขายประกันแบบเธออ่ะพี่เฟิร์สคะฉันว่าเรามาซื้อประกันกับยายวิกกี้ไหมคะเผื่อว่ายายวิกกี้เนี่ยมันจะได้ยอดบ้างอะค่ะสงสารมันนะคะเหมือนหมามาขอส่วนบุญเลยอ่ะตอนนี้เธอคงจะลำบากหน้าดูอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยซื้อประกันจากเธอก็แล้วกันนะผู้จัดการคะดูเหมือนว่าประธานคนใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วค่ะวิกกี้เธอได้ยินแล้วใช่ไหมว่าท่านประธานคนใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาเธอรีบออกไปจากบริษัทของฉันได้ละไปแล้วถ้าฉันบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทของแฟนฉันพวกเธอจะเชื่อกันไหมวิกกี้นี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยคิดว่าพวกฉันจะเชื่อเหรอรีบออกไปเดี๋ยวเราไปว่าใครที่แท้ก็อดีตเลขาของยายวิกกี้นี่เองแล้วนี่มากันทำไมอีกเนี่ยจะว่าใครเนี่ยก็ช่วยแหกตาดูก่อนนะคะว่าฉันเป็นใครตาก็ไม่ได้บอดนี่
หรือว่าคุณคือท่านประธานคนใหม่ใช่ไหมคะอ๋อยายวิกกี้คงกำลังเกาะคุณนุ่นอยู่แล้วสิท่าถึงได้ทำตัวเย่อหยิ่งแบบเนี้ยเนี่ยหยุดว่าคู่มั่นของฉันได้แล้วฮะประธานคนใหม่อ่ะมีคู่มั่นคนขายประกันงั้นหรอคู่มั่นแล้วไงอ่ะยังไงก็เป็นแค่พนักงานขายประกันกระจอกกระจอกเท่านั้นแหละใครก็บอกเธอวิกกี้เนี่ยยังคงเป็นประธานบริษัท JPC แล้วก็ยังเป็นหุ้นส่วนของบริษัท PS ด้วยฉันเป็นเพื่อนสนิทกับยายวิกกี้มาตั้งนานอ่ะฉันไม่เห็นรู้ข่าวเลยว่า JPC ยังดำเนินธุรกิจอยู่อ่ะเขาก็แค่ไม่อยากให้พวกเธอรู้อ่ะสิก็เลยไม่ได้เปิดเผยข่าวอะไรแต่พวกเธอนี่ก็โง่กันจังเลยนะวิกกี้ที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเราสองคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอยังไงเธอก็ยกโทษให้ฉันด้วยเถอะนะที่ผ่านมามันเป็นพอยต์เฟิร์สเลยไอ้เฟิร์สอ่ะมันมาบอกฉันให้มาหลอกเอาเงินเธออ่ะปาดดีนะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็แบ่งเงินกันใช้อ่ะโกหกอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนซะบ้างอ่ะเดี๋ยวก็ตบปากฉีกรอบเลยพอหยุดทะเลาะกันได้ละเตยฉันเห็นว่าเราสนิทกันมาตั้งหลายปีนะแล้วเราก็สนิทกันมาตั้งนานด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเธอเองฉันจะช่วยพวกเธอได้เข้าคุกไวๆโทษฐานที่พวกเธอหลอกเอาเงินจากฉันเตรียมตัวไปใช้ชีวิตในคุกได้เลยนะเพราะฉันจะฟ้องพวกเธอให้หมดไปกันเถอะนุ่นโอ๊ยเดี๋ยวสิวิกกี้วิกกี้ฉันขอโทษวิกกี้วิกกี้